มันไส้ว่ะอะไรล่ะเจ๋วเมาอ่ะลุงเมาอ่ะสวัสดีจ้ะไม่ได้เอาไมค์ขึ้นมานะคะแบตอะไรก็ไม่มีทักอย่างเดียวมานั่งเล่นเพราะว่าอยู่ใกล้ห้องขึ้นมาชั้นเดียวใช่มันมีชั้น8ด้วยอ่ะมีเราอยู่ชั้น7แล้วก็มีชั้น8แล้วก็มีชั้น9ชั้น8จะเป็นพวกเป็นอันนี้ไม่รับกินบุฟเฟ่ตรงนั้นบนเนี่ยบุฟเฟ่ชั้นล่างล่างสุดตอนนี้เราอยู่บนรูฟท็อปชั้น9ของโรงแรมนะจ๊ะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีบาร์อยู่นี่เราก็สั่งดริงก์อยู่นะจ๊ะบรรยากาศดีมากไม่ได้เอาไม่ได้เอาไอ้นี่มานะไม่ได้เอาไมค์ขึ้นมานะคะหวังว่าจะได้ยินนะแล้วก็เพลงลิขสิทธิ์ล้วนๆเลยแต่เราก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเราจะมากินดริงก์กันปั่นแบบลืมบอกหวานน้อยเลยลูกไม่เป็นไรทำไปแล้วก็แล้วไปบรรยากาศดีมากนะคะก็เป็นแบบชั้น9นะคะเนี่ยมีคนปล่อยโคมมีคนจุดประทัดพุอะไรก็บรรยากาศดีมากแต่ว่ามันมองไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยว้าฟังเพลงเถอะโอ้โหนี่ค่ะมุมนั่งสวยๆก็มีนะคะพาดูเฉยๆว่าอันนี้เราอยู่บนชั้น9นะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีนะแต่ว่าความเป็นเมืองเราก็ไม่ได้อินมากนะนานๆทีก็พอได้อยู่สั่งดริงก์มาอยู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนู่นคมลอยเป็นไงล่ะบรรยากาศดีใช่ก็เย็นใช้ได้อากาศเดี๋ยวพาไปดูชะโงกดูข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมานั่งเดี๋ยวรอดริงก์สั่งดริงก์อยู่ฝรั่งเยอะมากชาวต่างชาติแบบตรงนี้หาดคลีนนะคะเพราะว่าไม่มีเต็นท์ไม่มีล่มไม่มีเปเตียงนั่งอะไรฮะเดี๋ยวเราไปนั่งกินนูนสระว่ายน้ำโรงแรมนู้นนะคนว่ายกันชันเดี๋ยวเปิดแฟลชก่อนเย่มาทันไม่มีอะไรหนาโอเคโอเคเพลงมันไอ้นี่ไงลิขสิทธิ์ก็เลยไม่ได้มาไลฟ์ไม่มีอ่างอร่อยอยู่อร่อยหอมหอมอร่อยไม่ได้ตีฟองเลยมีสระว่ายน้ำอยู่จะเป็นแบบชาวต่างชาติผมลุงตุ๊ฟีอร่อยมากอร่อยหวานน้อยดีลุงแอดดูอเมริกันฟุตบอลมารับมีความรู้สึกว่าฝุ่นเยอะนะชิลไหมอ
มิ้นมิ้วเขาปล่อยโคมลอยกันด้วยนะจะปล่อยได้ไปค้างหลังคาก็เนี่ยมันขึ้นไปเมื่อกี้หายไปไหนเราไม่รู้อะนู่นเงี้ยไปนู่นละไปนู่นเป็นดาวนู่นเงี้ยไงเฮ้ยไปไหนวะไปค้างหลังคาตึกดับแล้วตอนเช้าอยากไปเล่นน้ำตรงนั้นตอนเช้าตอนเช้าไงมาถ่ายรูปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเราก็แบบยืนแบบทำท่าแบบชีวิตดีไม่หนาวเลยที่เนี่ยไม่หนาวเลยแต่ไม่ร้อนนะได้รับพัสดุแล้วเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอีกกางเกงเก็บพุงสวีทเบาๆแกงๆสบายๆอร่อยจริงจีมันหอมๆเนาะเฮ้ยสองล้าไม่ได้ดิเอาอะไรอีกไหมลุงจะสแกนหนูมีให้สแกนไหมลูกสแกนจ่ายเลยใช่ไหมครับเด็กสแกนเด็กสแกนจะถามเขาว่ามีโครงการคนละครึ่งไหมเขาจะน่าเกลียดไหมเอาจริงชอบเจ๊ชุดขนมจีบอะไรนะชุดขนมขนมจีนตำปูมากกว่าใช่ไหมเอาก็มันแบบค่ะโอเคโอเคจ้ะบึ้งเหลือร้อยมีเต้าเปลี่ยนโก้เอาได้ครับไม่ได้ของดาวที่สองสิบล้านต้องถ่ายสลิปไหมหนูได้เลยครับโอ้โหมี3บินขอบคุณมากพี่เก็บไว้อันไหนอ่ะอันแรกเหรอเก็บไว้ได้เลยครับอันไหนก็ได้ขอบคุณมากครับอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะทำถูกต้องตามหลักเป๊ะต้องมี3ก๊อปปี้1ก๊อปปี้ให้ลูกค้าอีก1ก๊อปปี้เก็บไว้อีก1ก๊อปปี้ส่งบัญชีชิลมากแกฉันชิลมากมันก็จะแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะนั่นไงนั่นไงโคมอ่ะนั่นไงลุงหนูดูมือหนูชูสโคมจุดกันทำไมปล่อยให้บ้านปล่อยมาจากตรงนู้นอ่ะดูนั่นๆปล่อยมาจากตรงนู้นอ่ะดูหนาวไฟต้องให้จุดหน้าแห้งเผาป่าแต่อยากให้หนาวนะไม่ค่อยหนาวนะอยากหนาวต้องไปอยู่หน้าบอลต้องตำทะเลปูม้ายำทะเลแซ่บๆนะคะเจ๊มาสั่งขอเซฟแบบลักซูสักวันหนึ่งตกใจมากเลยจ้ะมาถึงจองห้องผิดจ้ะมาถึงจองห้องผิดแล้วก็แบบอ่ะไปจองเฟบรุอารีฮะเอ้ยแจนยูอารีเฟบรุอารีมาร์ชเอพริลเมย์จูนไปจองผิดจ้ะแล้วทำไงคะได้อัพห้องแพงค่ะทุกคนแต่ก็ถือว่าอ่ะก็สมเหตุสมผลกับการมาพักผ่อนนะถ้าหนาวก็กอดลุงไปเลยค่ะพี่บานลุงกอดกันมันเป็นยังไงนะจุ๊บหัวจะชาค้างไว้จะไปแคปไปแคปทำไมเขาเห็นระเบิดเดี๋ยวพักก่อน 7,000 น่ะไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้า 7,000 ไม่พักค่ะแพงโพดเอาเงินไว้ให้ลูกน้องกินบุฟเฟ่ต์ดีกว่าก็เลยเขาบอกว่ามันเป็นโปรโมชั่นอยู่ก็เลย
ขาหลอกหรือว่าไงไม่รู้ได้มา 5,300 ก็เลยเอาอืมมันก็โอเคเลยนี่รูปท็อปพี่ผมก็แบบโอ้ขี้เกียจหาแล้วด้วยแล้วก็สโลไลท์กันบ้างก็ดีเหมือนกันอากาศก็ไม่ถึงกับนั้นจองผิดเดือนจ้าเฟบรุอารีค่ะแล้วก็แบบพี่ครับผมขออนุญาตเช็คก่อนนะครับอะไรเงี้ยถ้างั้นพี่ขอไปห้องน้ำมันนามาเข้าห้องน้ำข้างน้ำแบบว่าดีนะไม่เอาของลงเลยพี่ครับพี่ไปจองเดือนเฟบรุอารีครับอาเวนกรรมห้องพักน้ำไม่ไหลสตอรี่แล้วหนึ่งอ่ะเจ๊ก็ต้องมีวันไฮโซบ้างดิแล้วยังไงรู้ไหมวันนี้คือพีคในพีคต้องเล่านะเป็นตำนานแล้วนะทุกคนต้องเมมโมรี่เลยนะเพราะว่าบ้านอ้วนอ่ะพูดเอาไว้เยอะมากเนี่ยเขาจะมีจุดพุอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะจุดพุขึ้นมาเงี้ยต้องเป็นตำนานเพราะว่าเราอ่ะพี่ด้าเหมือนพี่ด้าไงไปเชียงใหม่เหลืออันเดียวเป็นโดมราคาเท่าเจ๊เลยแต่ของเจ๊สบายกว่าเยอะเอ้าเหรอคือไม่รู้แต่คือแบบตายห่าอะไรเงี้ยจองผิดเดือนเอาไงวะกูอะไรเงี้ยถ้าออกก็คงจะอีกสักพักนึงกว่าจะหาโรงแรมกว่าจะเข้ากว่าจะอะไรต่ออะไรน้องเขาก็เสนอมาเขาก็เซลล์เนาะเขาก็ขายเนาะหน้าฝนเขาก็บอกว่าห้องอะไรวะพาโนรามิกเต็มหมดแล้วนะครับอ่ะแต่พี่เห็นมันโอ้ว่าแล้วทำไมมันถึง5วัน5ห้องเพราะอะไรนั่นเป็นเฟบรุอารีแต่นี่มันคือแจนยูอารีโอเคปะเพราะว่าแทบจะแบบเห็นเป็นฝรั่งกันเยอะมากใช่ไหมพี่จองเบอร์เองพี่แบบไปคิดตรงวันอะถูกแล้วแต่ตรงเดือนเป็นเฟบรุอารีเจต้องใช้ฟังก์ชันให้ครบเหรอห้องครัวทำกับข้าววันเดียวค่ะพักก่อนพาโนรามาไม่ไม่มันมีชื่อรู้ว่าพาโนรามาหนูรู้แต่หมายถึงว่ามันมีชื่อว่าพาโนรามิกรูมเป็นห้องประเภทที่เป็นมุมที่แบบว่าเห็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยแบบพาโนรามาก็ไม่ถึงพาโนรามาไหมก็แบบประมาณ180องศาประมาณนี้แต่ห้องหนูยิ่งกว่านะจ๊ะพี่นุชหนูบอกให้ห้องหนูที่ว่าพาโนรามิกอะจาก 5,000 เหลือ 2,700 เน็ตไปเน็ตมาเหลือ 3,000 ใช่ไหมค่าบริการเลยแล้วก็อ้าวกลายเป็นว่าต้องอัพห้องเป็น 7,000 อะไรเงี้ยก็ตกลงกับลุงพักหนึ่งลุงเจ๊ก็อ่ะ 5,300 เอาวะมาดิก็เลยเอาเลยก็เลยได้เป็นห้องที่แบบว่ามีพาร์ติชันมีนี่นู่นนั่นอยู่บ้านดีๆบ่ซอบยังวะก็เปลี่ยนบรรยากาศก็นี่ไงนี่คือเหตุผลที่มาใช้บริการใดๆมันก็ชิลอยู่นะเธอชั้น9อ่ะมันก็แบบของพี่ด้าเป็นโดมอะไรเว้ยบ่ได้ดูบ่ได้ตามตรงนั้นนะก็โอเคอยู่ที่โรงแรมเมื่อกี้พี่เก๋ถามใช่ป่ะห้องสวยเดี๋ยวต้องนอนแพงขึ้นเรื่อยๆเหมือนพี่มันติดใจในความสบายแต่หนูก็เคยไปนอนโรงแรมแพงนะพี่แต่ก็หนูก็ยังชอบความเป็นโฮมมี่แบบสไตล์หนูอยู่ดีอะนะถามว่าให้มาพักนี้ตลอดอะหนูก็ขอคิดดูก่อนบางทีมันอ๋อโดมข้างเขาเตียงเหล็กธรรมดา นึกออกแล้วคล้ายๆเขาคอที่เขานิยมทำเป็นโดมต่างๆอันนี้ก็หรูประมาณนึงไม่ได้หรูหรามาเห่ามากหรอกแต่ก็ได้แหละก็ค่อนข้างไพรเวทดีนะในห้องก็จะมีตึ้งๆๆที่รีวิวไปนะแต่นี่คือรูฟท็อปถ้าจริงๆอ่ะรูฟท็อปเขาจะนิยมมากันตอนพระอาทิตย์ตกดินนี่พุอีกแล้วน่ะไม่ได้พาดูพุเลยว่ะแต่มัน PM 2.5 เราก็ไม่ได้มีรสนิยมที่จะแบบไนท์ไลฟ์อะไรเงี้ยเราเป็นคนที่แบบอีแก้วอีคำตำน้ำพริกกินน้ำพริกเสร็จให้จุกกินข้าวหมดหม้อแล้วก็เลอเอิกแล้วนั่งดูละครแล้วก็นอนดู YouTube แล้วก็หลับไปมากกว่าที่จะมาแบบฮัลโหลโบวี่เคช
โอ้ยฉีดน้ำหอมฉีดน้ำหอมอะไรนะยี่ห้ออะไรสักก็แล้วก็แบบมาใช้ชีวิตอยู่ในรูปทอมอะไรเงี้ยมันไม่เป็นธรรมชาติแม่นแล้วแต่ก็ถือว่าเปิดประสบการณ์สนุกสนุกกันไปนะคะอันนี้ที่โฟกัสแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะคนคนนี้ค่ะและลุงนั้นกำลังดูอเมริกันฟุตบอลอยู่ไปขายเหล้าเอาเป็นอะไรหายไวๆจ้ะพี่ติ๊กวันนี้หน้าเจ๊ดูเด็กแบ๊วๆใสๆอ่ะเขาจุดพูกันหน้าดูเลยเนาะตรงนี้ก็จุดไปสุดเล่นกันได้มันมีเจตนาการเลยเขาก็จุดนั่นแหละมันสวยอยากจุดก็จุดกันไปกินเหรอเขาจุดกันจีนก็จุดกลางวันเลยค้างไหมโอ้โห3ทุ่มอยู่บนรูปท็อปแล้วอะห้องนอนอยู่ชั้น7รูปท็อปอยู่ชั้น9เดี๋ยวอ่ะแต่อย่างน้อยความบันเทิงของที่นี่คือพรุ่งนี้มื้อเช้าเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าเดี๋ยวเรามาลองดูกันไงพอเริ่มดึกก็มีคนมาออกเดทต้องห้องสวีทพรุ่งนี้มีแพลนว่าจะกินบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าแล้วก็อะไรคะเอ็กก็มาเที่ยว1วันแค่นั้นแหละแล้วก็กลับแค่นั้นเองพี่ไม่ได้มีแพลนอะไรเลยมีใครจะให้ไปไหนบอกนะตามไปกินอะไรอ้าวแฟนเพจเปิดร้านนี้เด้อไปกินเด้ออ้าวเดี๋ยวป้ายอะไรเงี้ยนี่นะอะไรเงี้ยมาอุดหนุนหน่อยสิอะไรเงี้ยได้เดี๋ยวไปอุดหนุนจ่ายเจ๊จ่ายไปใช้ห้องให้คุ้มเหรอพี่ถ้าเป็นสมัยที่คบกันใหม่ๆนะคงจะอยู่แต่ห้องไม่ออกไปไหนจ้ะคงจะไซส์กันทั้งวันทั้งคืนอ่ะพูดเลยแต่ตอนนี้คือเราแบบไม่รู้ดิเราแบบสบายชิวๆลมเย็นแล้วเนี่ยเริ่มลมเย็นสบายเหมือนยิ่งดึกยิ่งเย็นเนาะไปสวนมะปรางเจ๊กุ้งเหรอเนาะเจ๊ไม่อยากลากเลื้อยอ่ะดิเจ๊ไม่อยากลากเลื้อยดูซีเรียสมากเลยอ่ะโรงแรมแพ้แล้วฮะไปดูพุไหมไปมึงจุดอะไรกันนักหนามันก็เหนื่อยดูแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงโน้นไปจุดเห็นนะเอ้าไม่เห็นละเลิกจุดไปละไหนเขาจะจุดกันตามถนนนะโอ้ยมองไม่เห็นแล้วอะนู้นเดี๋ยวมองไปไกลๆนะคะเดี๋ยวต้องข้ามเพราะว่าเดี๋ยวเกรงใจแขกท่านอื่นที่เขานั่งอยู่กับเราเขาจะมาจุดพุเนี่ยเนี่ยเห็นปะบางทีก็เป็นอันใหญ่ๆบางทีก็เป็นอันทุกคนก็มาเชียร์เดี๋ยวพาไปดูไม่รู้มันเดินไปได้แค่ไหนก็จะเป็นสระว่ายน้ำแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาถ่ายแล้วกันนี่ค่ะสระว่ายน้ำโอ้โห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 เห็นไหมอ่ะไม่เห็นอ่ะได้ยินเสียงพุไหมแต่ไม่เห็นนะคะตรงนี้มันเป็นอินฟินิตี้อะสระที่แบบถ้าไปกลางวันก็จะแบบน้ำแล้วต่อเนื่องไปเป็นผืนทะเลไงก็มองไม่เห็นว่ะพาดูตึกเห็นสาวไปน้ำก็นึกถึงบุ๋มกับน็อตเนาะจริงจริงค่ะจริงจริงจริงอ
ท่องเที่ยวมันก็จะเป็นอะไรที่เกินไปกว่าชีวิตประจำวันที่ใช้อยู่นั่นคือความท่องเที่ยวอย่างพี่นุชบอกอะพอได้ลองพักอะไรที่มันแบบอันนี้แล้วก็อาจจะลองอะไรแปลกใหม่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบเนาะถือว่าเป็นการซื้อเดสติเนชันซื้อประสบการณ์ถ้ากลางวันจะสบายมากนะน้องตกสอบไปน้ำน่าจะดีอ่ะคือเขาบอกว่าให้มาดูพระอาทิตย์ตกดินแต่บัดอ้วนก็ห่วงบุฟเฟ่อะให้เลือกพระอาทิตย์ตกดินเลือกบุฟเฟ่ก็เลยไปกินบุฟเฟ่จบแค่นั้นอธิบายได้ง่ายมีเหตุมีผลใดๆซื้อขนมไว้เต็มเลยค่ะขนมเซเว่นอร่อยป่ะซึ่งตื่นไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้หายไปไหนมาเคสเช้าตื่นไหวป่ะก็ไม่รู้แหละบุฟเฟ่ต้องมาก่อนพระอาทิตย์ใช่พระอาทิตย์ตกดินดูบ้านเลือดอุดมก็ได้วะแซดก็ไม่เห็นนะก็ตกไปในโรงจอดรถอะไรเขาจุดอันนั้นตลอดเลยเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนั้นอร่อยหยุดยาวเหรอคะเจ มาวันเดียวลุยงานใหม่ค่ะแต่คิดถึงเจ๊ไม่มีเวลาดูเลยดีเนาะเก่งอะลมเย็นดีจังเลยทุกคนถ้ากลับห้องก็คงอาบน้ำนอนมั้งมันไม่โล่งอย่างนี้ไงในห้องอ่ะออกไปนั่งข้างนอกก็ลมไม่เย็นอย่างนี้ไงตรงนี้นั่งสบายมากเลยดีมากเลยอ่ะคุณไม่ซื้อดิงก็ได้นั่งเล่นชิลไปอะไรลุงสะกิดไม่หยุดเลยเนี่ยลุงสะกิดไม่หยุดเลยเนี่ยดูนี่ไหนดูดิทำสะกิดให้ดูที่สะกิดยังไงมืออ่ะเมื่อกี้เป็นอะไรเนี่ยอยู่เงี้ยมันลุ้นแน่ๆเฮ้ยนอนลุ้นบอลคิดถึงคิดถึงแบบว่าแก๊งไลฟ์สดเงี้ยใช่ไหมขาประจำประจำเขาไปแล้วหรอยังมีคนอาบน้ำพี่คนผู้ชายนั้นไอ้ที่กินเบียร์ใช่ไหมล่ะแกก็ดีเนาะแกแบบใช้ชีวิตเนาะใส่ชุดว่ายน้ำลงเล่นน้ำว่ายน้ำชิวๆเนี่ยพี่ไม่ทำมั่งไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำกันปะมาเล่นน้ำกันมาเล่นชุดว่ายน้ำปะเขาก็ไม่ติดสายเอ้ยอร่อยหรือว่าเราชอบกินสับปะรดวะป้านีเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่ป้านีเดี๋ยวก่อนนะสับสนค่ะเพราะว่ามี2คนชื่อเดียวกันคนนึงป้านีอีกคนนึงพี่คนนึงอะอยู่ต่างประเทศแต่จำไม่ได้ว่าอเมริกาไหมจำรัดไม่ได้มาบ่อยๆนะให้จำได้มันจะได้แบบอ๋อมีภาพจำว่าอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนคุยเราก็ได้รู้ว่าเราคุยกับใครอ่ะพี่โอเปิ้ลปากเกร็ดหรือเปล่าหรือว่าพี่เล็กหรือว่าพี่เล็กหรือว่ามณพรมณพรง่วยไปยังมณพรไม่พูดชื่อใครก็อย่าน้อยใจได้โปรดทักทายมาเราถ้าไม่ได้ไลค์ก็เนี่ยอยู่สภาพอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนยิ่งดึกยิ่งเย็นขึ้นเนาะเต็งมันเหมือนแบบเย็นขึ้นเออ
แล้วถ้าฤดูฝนทำไงตรงเนี้ยฤดูฝนก็ปิดก็นั่งตรงนี้ไม่ได้แล้วเปิดตรงไหนไหมถ้าฝนตกคือเราต้องโมลูกค้าจากข้างบนลงไปอ๋อข้างล่างก็ยังนั่งได้อ๋อจ้ะฝนบางก็กลับบ้านก็ไปแล้วเลิศนะว่างโรงแรมเรียบร้อยอยู่ปะอยู่ไปฟินโกเย็นค่ะตรงนี้เย็นตรงนี้อยู่ริมทะเลเลยไงจะรอส่งตัวเจ้าสาวเหรอเธอพี่เล็กถ้าน้องแบบอินกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน้องอยู่บ้านเลิศอุดมก็ได้ค่ะแต่มันก็อย่างว่าเนาะเปลี่ยนบรรยากาศมันก็ได้ฟิลอยู่น้องหุยหาไม่มีชนกันเลยเนี่ยบรรยากาศหรือการขับรถท่องเที่ยวทำไงดีวะมุ่นอร่อยโหลมเย็นมากเลยหัวปิวเลยนี่ก็ไม่ต้องอะไรมากเราสองคนไม่ได้อินเรื่องอะไรแบบนั้นใช่ไหมลุงอะไรเหรอไหนอุ๋งไหนอุ๋งอุ๋งอุ๋งแค่นี้ก็สนุกแล้วอากาศดีอะไรเบอร์นั้นเนาะสบายจังไม่ได้เทคแอลกอฮอล์กันนะตาลอยกันเพราะว่าตื่นแต่เช้าขับรถทั้งวันแต่กลัวมากกลัวมากพัทยาเหนือกลัวมากพัทยาเหนือพัทยากลางกลัวรถเยอะเกินขับเข้ามาทางเทอร์มินอลแล้วก็วนลงหาดมาเรื่อยๆไงวันเวมาเจออะไรนะก็จะมีมั่งลุงแอร์เขาทำท่าอย่างนั้นเองเขาตาปือมาตลอดถ้าใครติดตามจะรู้ว่าลุงแอร์เขาตามือปือมาตลอดไม่งั้นชวนแล้วไม่งั้นก็เมาแล้วเออเมาอะไรอ่ะเมาอะไรก่อนอันนี้ไงชาวเว็บนี่ไงเห็นปะคู่รักที่อยู่ข้างๆเขาก็มาชิลก็ทุกคนอ่านเล่นมือถือแล้วก็แบบลมเย็นมันสบายมันแบบสบายแต่แค่เราแบบใช้ชีวิตกับแฟนเพจไงมันก็เลยแบบเหมือนแฟนเพจเป็นลูกเราไงก็ไม่รู้เนาะพี่ว่าปะ หนาวแทนว่ะเห็นแล้ววะเหมือนแข่งในช่องฟิตตู้เย็นนะเนาะเออเฮ้ยเตะฟินโกแล้วชีวิตไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นหรอกนะคะจริงๆก็ยังมีเรื่องซับซ้อนให้ต้องแก้ไขปัญหาทุกวันแต่เราแบ่งเวลาบรรยากาศดีมากบนรูปท็อปบาร์So pretty, yes. Very, very late. บุกเข้าไปเลยนั่นแหละโอ้ไม่ได้ Rooftop bar, พัทยา You, จอมเทียนพัทยา Hotel, 9, Fall, Rooftop. อธิบายว่าไงทุกคนชิลสุดอะไรสุดมากแม่ลมเย็นกุยกรุยเห็นยอดไม้ปะเห็นยอดหญ้าปิวปะเธอผมฉันปิวแกได้วรรณพรรู้มันจะมีเรื่องที่ซับซ้อนนะคะที่แบบจุกอยู่
แรงอยู่หนึ่งในเรื่องใช้คำนี้วรรณพรหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่วรรณพรพี่เล็กพี่ปุ๊กเก้รู้เพราะว่านั่นแหละเรื่องนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปค่าห้องพักแพงไหมสำหรับเราเราก็ว่าก็มันหรูอะนะก็แพงอยู่แต่ก็นานๆทีนะคะถามว่าเป็นราคาเลยไม่ต้องถามว่าแพงไหมเพราะว่าแต่ละคนประเมินราคาแพงไม่เหมือนกันนะบัดอ้วนคิดว่างั้นเพราะปกติจะเป็นคนพักโรงแรมหลักร้อย500 700 1,000เต็มที่เท่าไหร่วะ 1,200What time is in Thailand? 9:31 PM at night. Pattaya. Pattaya, Thailand. Rooftop bar. Okay. Oh, but it's not visible. It's dark, no? It's dark, นะคะสวยมากเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายมุมนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้น9ห้องที่พักมันราคา 7,000แต่ว่ามันเป็นวันจันทร์ใช่ไหมแล้วเราก็จะเปลี่ยนที่เขาก็เลยลดให้เหลือ 5,300 นะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้สักนิดนึงจะเป็นสระสวยบรรยากาศดีเธอดูสระไหมน่าเล่นบ่จูจีอยู่นะก็จะมีคนเล่นพุเล่นประทัดจุดพุกันอยู่ก็ลมเย็นจ้ะแล้วมองไปในทะเลค่อนข้างสงบนะโดดบ่อวะสั้นฮันเดก็ไปอยู่มุมนั้นแล้วถ่ายแบบว่ามีคนถ่ายให้ไปละไปละเดี๋ยวออกจากตรงจุดนี้ก่อนไปยังหรือยังชิลอยู่ป่ะลืมอะไรไหมมือถือลงมาเดี๋ยวเราเข้าห้องกันค่ะค่อยมาตอนเช้าเนาะถ้ามาไหวขอบคุณนะพี่ไม่มีอะไรง่ายหรอกเราก็แค่ใช้ชีวิตเองเดี๋ยวนะทุกคนนี่ค่ะรูปท็อปบาร์อีเพลงที่เปิดตลอดเนี่ยหลอนนะไปดูห้องกันปะเดี๋ยวพาไปดูห้องห้องเราอยู่ชั้นที่7นะคะรูฟท็อปบาร์อยู่ชั้นที่9ฉันจะพาผู้ชายเข้าห้องแล้วนะพี่คะฉันรักเขา
ครัวซองอร่อยโอเค save it for โรงแรมก็จะมีเพลงอยู่เงี้ยตลอดทั้งวันทั้งคืนโอ้มีคนไปนั่งเล่นโยกตกใจหมดเลยอันนั้นคือล็อบบี้ไปทุกคนเป็นห้องใช่ family เผื่ออาจจะมีประตูเชื่อมกันได้คือเขาซอยห้องได้นี่คือห้องของเราเข้ามาก็จะเป็นส่วนครัวบ่แต่ก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีเวลคัมดริงก์เป็นพวกเบียร์พวกน้ำอัดลมอะไรเงี้ยนะจ๊ะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นส้วมทะลุไป walk in closet แล้วก็มีโซนที่ให้นั่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นอย่างนี้พูดเป็นหลุมอันเนี้ยในวิวของที่ห้องก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงส่วนนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เลยแต่ก็จะมืดแล้วนะไม่เหมือนรูฟท็อปเนี่ยค่ะก็จะมีที่นั่งแบบนี้เปิดไฟได้แต่เราไม่ได้เปิดนะโหโคตรเสียวเลยหาเอ้ยมันเป็นกระจกทุกคนทุกคนเห็นทะเลไหมจ๊ะนี่ก็จะเป็นโซนนี้มองไปเห็นหาดจอมเทียนทั้งเส้นก็มีคนปล่อยโคมด้วยนะได้ยินเสียงคลื่นทะเลอยู่ตรงหน้าหาดตรงนี้คลีนไม่มีใครก็จะมีคนไปเดินเล่นกันเต็มไปหมดเลยส่วนของโรงแรมก็จะเป็นต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวรอดูบุฟเฟ่ต์มื้อเช้านะส่วนห้องก็มองเข้าไปเข้าห้องมาและเราก็ขาดไม่ได้เลยก็คือหมอนเหลี่ยมที่เรามาจากบ้านนะคะโอ้ยขนมห้องสวยที่เราก็น่านอนอยู่ชาวชาวลุงซื้อขนมอันนี้นะคะขอนำเสนอโคตรอร่อยอันเนี้ยอิ่มทำไมอ่ะมาลูโจ้มาลูโจ้ผม FFเคสเป็นผู้รับเหมาเหรอหรือว่าเรียลเตอร์เธอทำอะไรอ่ะทำไมโลโก้เป็นแบบนั้นอ่ะรับสร้างบ้านหรือว่าเป็นเรียลเตอร์เป็นแบบไนนอร์ชัลเลอร์อุ้ยปิดประตูไม่แน่นเองที่แท้ได้ยินเสียงข้างล่างโอ้โตโรโตโรและพานาคอสตาสร้างบ้านขายเหรอโอ้นึกว่าแบบ
านาคอสต้าชาเขียวที่วรรณพรบอกขนมแจ๊กไม่อยากกินสักอย่างอิ่มเออนึกออกแล้วเจ๊นึกออกแล้วเพราะเต็งเคยบอกเจ๊นึกออกแล้วมีความโลโก้โลใจเออเขาซ้อนเหรอเฮ้ยเขารุ่นนั้นแล้วเขาไม่ใช่ธรรมดานะให้มีไฮโซบ้างสักในแก๊งเราเนี่ยให้มีไฮโซแบบว่าซุปเปอร์ไฮโซอยากลองชิมอันนี้เนาะเขาให้อยู่ได้ถึงบ่ายสองก็จะอยู่ถึงแบบเที่ยงบ่ายโมงถึงค่อยออกแล้วขาเข้ากรุงเทพจะบ่รถติดจังบ้อล่ะก็เจ๊ไงไฮโซคือละ 7,000 แหมเซลกันใหญ่เลยนะแต่ก็โป๊ะไปแล้วล่ะไม่ได้แอปรวยแล้วโบกหมดเลยจองผิดเดือนถ้าไม่งั้นไม่เอาลอกเพลงพูดเสียดายเงินเอาเงินไปทำอย่างอื่นก็ได้เศรษฐกิจอย่างนี้บ่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าถามว่าคนอย่างเจ๊จ่ายได้ไหมจ่ายได้แต่มันประไซแนวมันประไซแนวอ่ะมีรถใหม่อีกเหรอลุงมาดูนี่เร็วอันนี้ว่าเหรอใช่เลยว้าวมันอยู่ไปฟันนั้นกันตลอดมันถึงไม่ฟันก็ใช่ไงพันนาคอสต้าชาเขียวออนท็อปด้วยถั่วเซเว่นทำแบบนี้คนอื่นก็แย่สิคะหวานน้อยๆวันพอมาแค่ปลอมปลาเล่มได้ความนัวความเอ่ยอุ๊ยลุงมากินอ้วกแมวกับหนูเร็วมันคือชาเขียวแล้วก็ออนท็อปด้วยถั่วไหมยำๆพุชดิ้งยำๆๆๆสมมุตินะไม่ได้ว่าหลับตาปิ้งนี่คือโอมากาเสะสมมุตินะปิ้งโอ้โหเป็น1คอร์ส1คําก็จะเป็นคําใหญ่ถ้าเป็นโอมากาเสะก็ต้องคํานึงก็ต้องแบบ200อะไรอย่างงี้มั้ยตีมูลค่าแต่อันนี้20ชิมดูไม่หวานละมุนกินเบทุกตาพี่ก็วรรณพรบอกหนูก็เลยอยากลองวรรณพรนี่มันมีอิทธิพลมากมันคุมเจ๊ไปหมดละทุกวันนี้ซื้อ iPhone เพราะแฟนเพจคืออะไรฮะพี่แอนเฟซบุ๊กนี่ไม่คิดจะเปลี่ยนชื่อเลยเหรอกูเองฆ่าเนี่ย ชื่อนี่พอมานี่คือจำได้เลยค่ะเป็นเอกลักษณ์เหมือนวัดโอ้ยเปลี่ยนรูปประจำตัวไม่เคยเปลี่ยนนะไม่เคยเปลี่ยนทุกคนว่าจะถึงเวลาไม่นอนนะอาบน้ำอาบท่าก็นอนเล่น YouTube หรือไม่ก็นี่แหละจูจีกับลุงคุยกับลุงคุยจริงๆคุยจริงบ้างไม่จริงบ้างมันไม่เหมือนใครดีใช่ไหมแอบแซบแอบแรงอยู่นะอร่อยจริงแต่ถ้าเอาจริงๆเจ๊จะไม่ชอบสไตล์นี้เจ๊ชอบสไตล์เปรี้ยวเซเว่นเอ้ยตายพอดีคนอื่นอื่นแย่อย่างเงี้ย
ี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขอคิดดูก่อนว่าจะไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วไปถ่ายรูปเล่นไหมเออก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นคนสวยไงจะใครล่าอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่ไม่ใช่วลีอ่ะเขาไม่กล้าเรียกชื่อใช่ไหมกี่ปีแล้วว่าใช้ชื่อนี้มาเกินทศวรรษหรือยังสามีเติมน้ำให้หน่อยลุงทำดริงก์แล้วค่ะสรุปว่าเขาสอนทำกาแฟถูกต้องไหมกินไม่หมดหรอกเด้ออันเนี้ยอันสตรอเบอรี่ก็น่ากินอยู่หรอกนี่ขนมเต็มเลยจ้าโอ้ยขนมแล้วว่วงดอนโอ้ยลุงคิดยังไงเนี่ยทำไมถึงรอบนี้เอากระเป๋าไฮโซมาเนี่ยซื้อกระเป๋ามาคู่ละ 8,500 เมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วไม่ถึงหรอกตีว่า5ปี5 6 7ปีอะเราไม่เคยได้ใช้เลยมันจะมีใบเล็กกับใบใหญ่ใบเล็กไปอยู่ไหนอยู่ข้างในอีกทีนึงหรืออันนี้คือใบเล็กนี่ใบใหญ่อันนี้คือใบใหญ่แล้วใบเล็กอะใบใหญ่ดมไปอ๋อใบใหญ่ใบเล็กให้แม่ไปซื้อมาคู่ละ 8,000 กว่าบาทคุณน่าไม่ได้ใช้จ้ะใช้กระเป๋าใส่ลุงมาตลอดแต่ยังไงวันนี้คืออะไรทำไมลุงถึงเปลี่ยนเพราะลุงรู้ว่ามาพัทยาใช่ไหมลุงก็เลยแอบคิดไว้ใช่ไหมว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะต้องขึ้นตึกอยู่แล้วอ๋อยังไม่มีบ้านเลยนะใช่ไหมลุงก็เลยเออลุงนี่เก่งนะมองการไกลเพราะว่าปกติเราจะแบบกระเป๋าใส่ลุงอีโยงคงเคงใส่กันใส่ลงหยุดเล่นกันตลอดมันไม่อะไรหรอกฟันถึงได้กระโมงเปิดดิอยากเห็นใช่ไหมได้ยินเสียงประทัดพุไหมจุดพุกันทั้งวันทั้งคืนมาขายแล้วให้จุดเล่นกันเนาะเราก็แบบเมื่อกี้กันดังมากไหมไม่ได้มีอะไรต้องต้องต้องแล้วมีหนูไม่เห็นอะไรเป็นแสงหรือว่าเป็นอะไรเป็นพุเลยไหนมีพุใหญ่ไหมให้แฟนเพจดูด้วยดิเอาไปอ่ะหยุดยังควันใช่ไหมฮะโอ้เพราะว่ามันก็เลยมีควันเยอะไงใช่เลยลุงแอร์ก็คือแบบลากกระเป๋ามาถ้าเกิดดูกันอยู่ทุกวันก็จะรู้ว่าพวกเราน่ะกระเป๋าสายลุงลากชโลมถือกระทายหมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใช่แบบที่สมาแบบวันนี้ก็เลยแบบใส่ซีวีดคิดไม่ไหวแล้วนะแปบน้ำนอนดีกว่าป่ะนะวันนี้ง่วงแล้วนะของงอแงนะขอแยกย้ายนะนะทางเราที่แน่ๆพรุ่งนี้นะคะอย่าทอดทิ้งนะอย่าทอดทิ้ง เดี๋ยวจะไลฟ์อยู่ในนี้ให้อีก2วันสลับกันแหละเพราะว่าทำคอนเทนต์ที่นู่นบ้างที่นี่บ้างนะตามวิ่งตามเอาละกันเพราะว่าไม่งั้นเพจเงียบก็เลยขอความอนุเคราะห์ว่าถ้าเจอน่ะก็เอานิ้วจิ้มให้หน่อยอะไลค์ให้อันนึงเงี้ยเออรัวให้ใจจุ๊บๆๆด้วยหัวใจให้หน่อยนะจ๊ะวันนี้ง่วงแล้วเพราะว่าอาจจะสะดุ้งตื่นตั้งแต่6โมงกว่าแล้วก็ไม่ได้นอนต่ออีกนะคะก็ทำนู่นทำนี่เคลียร์งานนู่นนะคะลีลาท่ามากกว่าจะออกมาก็อย่างที่เห็นก็ขับรถเรื่อยๆชิวๆมาเราดูชุดว่ายน้ำเหรอคะชุดว่ายน้ำไม่มีอะไรนะไม่ได้เอาแบบคอลเลกชันอะไรมาสักอย่างเลยตามทุกเพจจ้ะน่ารักค่ะบอกเวลามื้อเช้าตั้งตารอก็คิดว่า8โมงไหม9โมงไหมไม่เกิน9โมงเช้าแล้วกันนะขอไม่เกิน9โมงเช้านะจ๊ะตาลเพิ่งจะมาอะไรตอนนี้หนูเจ๊ง่วงแล้วเด้อเจ๊ไปก่อนเด้อเจ๊ง่วงเพียร่างคิดถึงโอ้โหมันชื่นใจนะเว้ยมีคนมาพิมพ์คำว่าคิดถึงอะเพิ่งจะว่างเจ๊ก็เนี่ยจะไปแล้วเพราะว่ากินบุฟเฟ่มาโอ้ยหมดแรงไปก่อนนะขอบพระคุณมากๆนะที่มาติดตามนะจ๊ะรักทุกคนนะคะนะคือแบบสู้ด้วยใจมากเพราะอะไรง่วง
ันดีจิมมี่ไปไปไปแยกย้ายบายบายนะไม่รออ่านแล้วนะไปแล้ว